YouTube ชื่อว่าช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.4 ม.5 ม.6ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับครับที่คุณครูทำเอกสารไว้นะครับมาเรียนกันเลยครับผมนั่นก็คือคำสั่งที่5เขาบอกว่าให้ read and choose นะครับให้อ่านและเลือกjob นะครับงานนะครับ for สำหรับ each นะครับแปลว่าแต่ละ of แปลว่าของ them แปลว่าพวกเขาทั้งหลายก็คือ3คนนี้นะครับให้ตอบว่า3คนนี้ใครเป็น dancer ใครเป็น programmer นะครับเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์และใครเป็นผู้รายงานข่าวก็มาอ่านกันก่อนนะครับนั่นก็คือแคทเธอรีนนะครับคนนี้ชื่อว่าแคทเธอรีนอีส12 years old นะครับเขามีอายุ12ขวบแคทเธอรีนมีอายุ12ขวบนะครับผม she is good at นะครับ good at เป็นกริยาวลีนะครับทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าเก่งดังนั้นต้องใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นนะครับ she is good at นะครับนี่คือหลักไวยากรณ์นะครับนะคุณครูไม่ได้สอนให้ท่องว่า she is good at math แปลว่าหล่อนเก่งในวิชาคณิตศาสตร์นะครับแต่บอกไวยากรณ์ให้ด้วยว่า good at เป็นคำกริยาวลีแปลว่าเก่งนะครับและใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นนะครับเพราะเป็นคำกริยาวลีในที่นี่คือเป็นคำคุณศัพท์อยู่นะครับนะใช้คู่กับ verb to be หล่อนเก่งในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์หล่อนชอบnumbers ในที่นี่แปลว่าตัวเลขนะครับหล่อนชอบตัวเลข and และนะครับ she is good at เหมือนเดิมนะครับหล่อนเก่งใน solving นะครับเป็นคำเจอร์นอีกแล้วนะครับ solve แปลว่าแก้ปัญหานะครับ solving แปลว่าการแก้ problems นะครับปัญหาต่างๆดังนั้น what job งานอะไรนะครับที่ should she do should เป็น modal verb นะครับแปลว่าควรที่หล่อนควรทำนะครับผมดังนั้นนี่คือคำแปลนะครับที่แปลไปให้เมื่อกี้คำตอบก็คือเขาให้มีให้เลือก3คำตอบเท่านั้นนะครับก็คือ computer programmer นะครับนะไปบุคคลที่2เลยครับเร็วเลยครับคนที่2นี่ชื่อว่าแอนดี้นะครับแอนดี้ is 14 years old นะครับแอนดี้อายุ14ปีนะครับคุณครูลองถามดูนะครับว่าทำไมใช้ is นะครับถ้านักเรียนเรียนหน้าก่อนหน้านี้มากับคุณครูก็จะตอบได้ว่า old เป็นคำคุณศัพท์นะครับใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นนะครับ he likes reading นะครับเขาชอบการอ่านนะครับนะ like ต้องเติม s นะครับเพราะเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ทั่วๆไปนะครับเป็น present simple tense ประธาน he she it นะครับกริยาเติม s นะครับreading เป็นคำเจอร์นนะครับเจอร์นนะครับเป็นอาการนามแปลว่าการอ่านนะครับและการเขียนแต่เวลาแปลเป็นไทยเราก็ไม่ต้องใส่ว่าการอ่านการเขียนแปลว่าชอบอ่านชอบเขียนก็ได้นะครับนะ he is good at นะครับเขาเก่งใน speaking นะครับเป็นเจอร์นอีกแล้วนะครับในการพูด and asking นะครับในการถาม questions คำถาม to แปลว่าด้วยเหมือนกันนะครับด้วยเหมือนกันดังนั้น what job should he do นะครับเขาควรที่จะทำงานอะไรนะครับผมตรงนี้สอนหลักไวยากรณ์ให้อีกนิดหนึ่งนะครับนักเรียนตรงนี้นะครับ he ปกติ he ต้องใช้คู่กับ does นะครับแต่ทำไม he ตรงนี้ตามมาด้วย do ครับนักเรียนคนไหนตอบได้บ้างตรงนี้หลักไวยากรณ์อีกแล้วนะครับนะนั่นก็คือมีหลักไวยากรณ์อยู่ว่านะครับนะหลังชุดนะครับก็คือหลัง modal verb นะครับ modal verb มี13ตัวนะครับมี will would can could shall should may might เป็นต้นนะครับตามมาด้วยกริยาช่อง1ห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์พหูพจน์ก็ตามดังนั้นหลังชุดตามด้วย do นะครับห้ามตามด้วย does เพราะ does นั่นคือเติม es แล้วนะครับโอเคนะครับนะคำตอบก็คือเป็น reporter นะครับเขาเป็นผู้รายงานข่าวหรือเป็นนักข่าวนะครับมาบุคคลที่3นะครับนั่นก็คือติน่านะครับติน่า is 13 years old นะครับติน่าอายุ13ขวบหรือ13ปี she is confident นะครับหล่อนเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองนะครับ she likes dancing หล่อนชอบการเต้นรำนะครับ and sports และชอบกีฬาหลายๆชนิดเพราะเติม s
ชีสก็แดดนะครับเหมือนเดิมหล่อนเก่งนะครับนะในเมคกิ้งในการทำเต้นสิ่งต่างๆนะครับทำสิ่งต่างๆในที่นี่คือเต้นรำเล่นกีฬานะครับหรืออะไรหลายๆอย่าง with ด้วย her hands ด้วยมือของหล่อนเองคำว่าด้วยมือของหล่อนเองในที่นี้นะครับน่าจะขยายความว่าทำด้วยตัวเองนะครับนะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นประมาณนั้นนะครับนะนอกจากว่าแปลว่ามือด้วยตัวเองแล้วเนี่ยมือตัวหล่อนเองนะครับความหมายเพิ่มเติมนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยถามว่า what job is good for her นะครับก็คืองานอะไรที่เหมาะสำหรับหรือว่าที่ดีนะครับนะ what job is good for her ที่ดีสำหรับหล่อนตอบว่า dancer นะครับเพราะก็มีให้เลือกแค่3งานเท่านั้นนะครับนะอย่าไปตอบงานอื่นนะครับนี่นะครับนะมีให้เลือกแค่3งาน3อาชีพเป็นว่าจบนะครับตรงนี้ไปต่อเลยนะครับนั่นก็คือให้ ask and answer ให้ถามและตอบนะครับผมคำถามถามว่า what do you want to be ซึ่งแปลว่าคุณต้องการเป็นอะไรนะครับเอาว่าคุณครูเขียนให้คู่กันอย่างนี้นะครับคือคำแปลของข้อนี้นะครับคุณต้องการเป็นอะไรนะครับนะก็ตอบว่าฉันต้องการเป็นนักเขียนนะครับในตัวอย่างนี้ก็คือ I want to be a writer นะครับนะเอาเขียนอย่างนี้ดีกว่าจะได้รู้ว่านี่คือคำแปลของตัวนี้แล้วเขาก็ถามอีกว่า why สั้นๆเลยนะครับทำไมถึงต้องการเป็นนักเขียนเป็นรูปหัวใจเลยนะครับหรือเป็นรูปใบโพเลยก็ตอบว่า because I love reading and writing นะครับเพราะว่าฉันชอบการอ่านและการเขียนนะครับแล้วถามกลับไปว่า how about you แปลว่าแล้วเธอล่ะนะครับแล้วเธอล่ะชอบอะไรนะครับคนนี้ก็เลยตอบกลับมาว่านะครับ I want to be a reporter ฉันต้องการเป็นผู้สื่อข่าวหรือว่าเป็นผู้รายงานข่าวนะครับเพราะว่า I like talking to people ฉันชอบการพูดคุยกับผู้คนนะครับคำแปลอยู่ด้านบนนะครับนี่คือคำแปลของข้อนี้แล้วตรงนี้นะครับอยู่นี่นะครับนะทำไมคุณต้องการเป็นนักเขียนในตรงนี้นะครับ Why do you want to be a writer ทำไมคุณต้องการเป็นนักเขียนนะครับคำตอบอยู่นี่ครับ Because I like reading and writing เพราะว่าฉันชอบการอ่านและการเขียนอยู่นี่นะครับและตรงนี้หลักการจำนะครับนะหลักควรจำ remember นะครับนั่นก็คือHe is good at นะครับเขาเก่งในอะไรนะครับก็ตามมาด้วยคำนามเลยเก่งวิชาคณิตศาสตร์ก็ maths เก่งในการเขียนก็ writing เอาคำนามมาตามหลังได้เลยนี่คือกฎของการเขียนหลักไวยากรณ์สอนให้หมดทุกตัวแล้วนะครับนะเป็นอันว่าจบหน้าที่10นะครับไปต่อในหนัง All right. Okay.